สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุคนจ้ากลับมาพบพอกับเอมมี่คือเก่าเนาะจ้าเนาะมื้อนี้สาวเอมมี่สิพาไปเที่ยวภูเขาเด้อจ้าเด้อไปเที่ยวเมืองน้อยๆในภูเขาจ้าคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่หนาฮ้อนแล้วเด้อจ้าเด้อสังก็มีเวลามาตัดคลิปให้เพื่อนๆได้เบิ่งจ้าในคลิปเอมมี่อาจจะเว้าภาษากลางในเด้อจ้าเด้อจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เอมมี่ในเด้อจ้าเว้าติดๆคัดๆแน่จักหน่อยก็ให้อภัยกันเด้อจ้าตามมาเลยจ้าตามมาเลยเพื่อนๆจ้าไปเบิ่งกันว่ามีอีหยังแน่ในบ้านนี่เนาะจ้าเนาะไปกันเลยจ้าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามเอมมี่ไปชมกันเลยค่ะThank you.
คะตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขานะคะก็จะเป็นทางแบบนี้ค่ะนะคะไปกันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะเอมมี่ก็ขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะก็จะมองเห็นวิวสวยงามมากเลยค่ะเราอยู่ข้างล่างนั่นนะคะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนต่อครับเพื่อนๆมากันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเอมี่ก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยภูเขาทั้งสองฝั่งนะคะและต่อจากนี้นะคะเอมี่ก็จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อเดินไปชมวิวยังจุดอื่นๆนะคะตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆค่ะส่วนรถของเรานะคะก็จะจอดอยู่ด้านล่างนู้นนะคะเป็นสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะมองลงไปด้านล่างก็จะเต็มไปด้วยหมู่บ้านนะคะที่อยู่ระหว่าง2ภูเขานะคะ2ลูกติดกันค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านนะคะสวยงามมากเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ